เดี๋ยวเนิร์ดจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนิร์ดมีอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่แบบเนิร์ดสะพายข้างนะคะก็คือจะเอาไว้ใส่พวกแบบบอดี้พาร์ทหรืออะไรที่มันแบบได้หยิบง่ายๆอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าขนาดกลางคือถ้าเกิดว่าในประเทศเนี่ยมันจะใช้ขนาดกลางนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าเป้ซึ่งกระเป๋าเป้เนี่ยเนิร์ดก็จะใส่พวกแล็ปท็อปหรืออะไรแบบนี้นะคะที่การกระแทกที่แบบนั่นแหละตามที่เพื่อนๆเข้าใจนะคะนี่ก็จะเป็น3อย่างนะคะส่วนที่ตัวเนินนะคะเนินก็จะมีกระเป๋าแบบคาดแบบนี้ด้วยเพราะว่าจะได้หยิบเงินหยิบอะไรอย่างนี้ได้นะคะที่จำเป็นแล้วเนินชอบใช้กระเป๋าแบบนี้นะคะเวลาที่เนินมาเที่ยวเพราะว่าเหมือนกับว่าคาดเอาไว้ไม่ต้องสะพายข้างคือมันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะหายหรือแบบนี้ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะนะคะเดินก็มาถึงสนามบินคนแรกนะคะเพราะว่าเดินจะไม่ยอมคือตั๋วใหม่หรอกค่ะนี่เรานุ้ยมาถึงแล้วมัวแต่วนรถช้าชิบหายฉันนั่งรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆคนอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เดินเห็นวิวตรงนี้นะคะคือเดินไม่เคยเห็นวิวตรงนี้เลยเพราะว่าปกติแบบไม่ได้ทานข้าวตรงนี้นะคะชอบอ่ะกูบอกว่ากูชอบวิวแบบมันเขียวๆดีไม่เคยมานั่งตรงนี้หรอไม่เคยเลยคือตอนแรกเห็นพี่ดินมานั่งพี่ดินอัพสตอรี่ใช่คือปกติโดเมสติกแล้วก็จะไปถูกๆคือดอนเมืองใช่ไหมล่ะโคตรเทแรงมากทุกคนนี่ก็คือยังไม่ออกบินจะสลับบินเลยนะก็คือไปลุ้นอีกทีนะที่ภูเก็ตสิ่งที่เนิร์ดไม่ชอบเกี่ยวกับการมีมาตรการ social distancing ก็คือก็กินน้ำบนเครื่องไม่ได้ก็เลยเป็นคนติดกินน้ำมากจิบทุก10นาที15นาทีนี่เป็นอะไรที่แบบ I don't like Hello ด้วย Hello หมดแล้วคุณกดกระเป๋าขาดอ่ะเกียร์ลำโพงรุ่นอะไรมาคะ JBL เพราะว่ารถไม่รับอ๋อออันนี้กูชอบเท่าไหร่ 3,400 ถือว่าโอเคอยู่นะราคารถแล้วบ่เดี๋ยวขากลับก็แวะซื้อได้มีสีดำหน่อยจะได้คุ้มโทนในสีอาร์ตมันเป็นน้ำเงินเป็นรู้ดีนะถ้าเราเป็นสาวหวานเราก็จะซื้อสีชมพูพาสขาวขอget a hold of my emotions but all that I know is I need you close and I'ma scream and shout for what I love passionate but I don't give no fucks วันนี้นะคะเราก็ขึ้นเครื่องมาแล้วนะวันนี้เนิร์ดบินกับไทยสมายนะคะสวยไหมคะผิวน้ำจางin Phuket. Never seen Phuket like this before. I mean, Phuket airport. It's just like so quiet and you know like normally it's always like too crowded but this time it's just like too quiet. Exactly. ตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอคนขับรถมารับอยู่นะคะอันนี้คนขับรถมารับเป็นรถจากโรงแรมเลยนะคะเพราะว่าเราจะพักที่โซนเขาละซึ่งมันก็แอบไกลนิดนึงเนาะจริงป่ะคืออันนี้คือใส่เอาสูงหรือว่าใส่กันแดดมันกันแดดได้นะจริงใส่เอาไม่จัดตานะไหนซื้ออะไรมาโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยของยี่ห้ออะไรเป็นดีสามเหลือ 3,000 มิลลิลิตรโอเคนะเข้ากับกูไหมไม่อะค่ะคุมนั่นแหละเห็นไหมตอนแรกมันจะมีช็อปแว่นตาแล้วมันก็ปิดบัตรคุมไปยืดเท่นะมือยืดต้นเหรอสวยสวยไปชุดนั่งหลังแบบนี้นี่ได้ไหมจะไม่ยอมนั่งหลังแบบบ้านเพราะหัวมีประสบการณ์เพราะว่าฉันออกคนสุดท้ายแล้วก็ลืมฉันไปเลยใส่นะแหละเหมือนแบบไม่ชอบนี่ให้นี่มานั่งข้างหลังงงปะแบบกูอะที่นั่งลูกเมียน้อยสมหน้าเหมือนใครฉันไม่รู้เรื่องกลับไปดูจิ๊บจ๋าดีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องแก๊งเนี่ยก็คือมันจะหนีไม่พ้นเซเว่นนะนี่คือยังไม่ถึงครึ่งทาง
อะไรวะมุ่งหน้ามาที่ไก่กูงงเซเว่นที่สองไก่สั่งแล้วเหรอมีสั่งอะไรเอาเข้าออกออกกระสูสรุปตัวจะนั่งหน้าหรือจะนั่งเป็นตรงไหนที่คิดว่าสบายกว่ากันฮะถ้าย้ายก็ย้ายนะเดี๋ยวนะมันไม่มีที่คิดค่าเช่าค่าเช่าย้ายลำบากเหมือนตัวออกเอาเลยได้นะ CCTV เหรอ CCTV เหรอแล้วหลอดชาร์จอุ๊ยอุ๊ยมาม่าร้อนขาชอบความมีโต๊ะที่แม่ดูพรีเมียมสีมีโต๊ะใช้มีโต๊ะอาหารอุ๊ยจะเป่ากูคิดยังไงไหมเดี๋ยวความคิดยังไงอุ๊ยกลัวเลยนะถามให้ผมแล้วมันจะเป่าเอ็กซ์พีดีเหรอเฮ้ยเนิร์ดก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูโซนที่เนิร์ดเคยมาพักนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเนิร์ดเคยมาพักแล้วเนิร์ดก็ค่อนข้างชอบมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำสุดปังของที่นี่นะคะทุกคนเลิศมากจริงๆที่นี่แหละมีมุมถ่ายรูปสวยเยอะมากๆเลยนะคะความโชคดีของเรานะคะก็คือว่าวันนี้เรามาแบบอากาศก็คือดีมากคือปกติแล้วอะช่วงนี้นะคะที่ภูเก็ตฝนก็คือจะตกค่อนข้างแบบ 80% เลยนะคะก็วันนี้ถือว่าโชคดีมากวันนี้เราอาจจะได้มีการถ่ายรูปซัมติงนะคะในวันที่ยังมีแดดอยู่นะคะจริงนะคะห้องทั้ง3ห้องอะที่ต่างกันเลยนะคะก็คือวิวด้านหน้าเพราะว่าแต่ละห้องโพซิชันคือมันก็แบบมุมกลางแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือวิวที่เห็นนะคะอย่างห้องที่เนิร์ดเลือกนอนนะคะคือเนิร์ดจะเลือกวิวที่เห็นหาดไปนะคะก็คือมันจะแบบค่ะเราก็จะไปทำการถ่ายรูปบางส่วนของโรงแรมในวันแรกเพราะว่าแดดดีมากอู้คนถ่ายรูปเต็มเลยนะคะคือแบบโรงแรมกว้างใหญ่ไพศาลมากจริงใส่แว่นแบบใส่แว่นเพื่ออะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันใส่แว่นแล้วมันก็หยีตามันเดียวกับอันนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ใครๆก็ต้องถ่ายรูปเดินลงไปหน้าหาดเลยค่ะเดินเดินเดินเพื่อความสวยสวยสวยเดินสับ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 หนูชอบทรายเยอะๆอ่ะพี่แต่หนูว่ามันเยอะเกินไปI know that I don't make things clear
ันยันเองเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยแกว่งจะโดนต้นไม้แล้วเนี่ยมึงกูไม่มีทางเห็นหน้าเพื่อนได้เลยอ่ะเฮ้ยแต่มันทำอะไรอยู่ได้นะเว้ยมาเนาะน้ำสระผมให้ก่อนเลยง่ะพี่เป็นให้ทุกอย่างแล้วเฮ้ยสนุกมากมายเบบี้เบื่อมีคนมีเบบี้แล้วไม่มีไม่มีเบบี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เนื้อจะบอกมึงน้อยได้จริงหรอแต่ว่ามันก็จะน่าความอยู่นะขึ้นสระแบบผู้หญิงของเจมส์บอนด์ผู้หญิงสูงสุดเขาจะพุ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ขึ้นสระอย่างสวยงามแต่เราก็คือมันใช่เหรอวะมันไม่มีจังหวะแบบพุ่งสวยงามอ่ะตัวอะไรอ่ะทำตัวละละละสิว้ายมีเพื่อนเลยจะอยู่อะไรกับกูได้แบบนี้นี่เขาชอบSuper cute. อันนี้นะคะเป็นฟาเซตออนิกออนิกออนิกทีฟรายมันเอ้าน่ารักอ่ะน่ามาถ่ายตอนแรกนึกว่าไม่มีอะไรหรอกเต็มที่เลยนะThank you.
ช้าที่นี่นะคะอลังการงานสร้างเหมือนเดิมตอนที่มาที่นี่ครั้งที่แล้วก็คือชอบอาหารเช้ามากก็คือคอตตอนคาเฟ่อยู่ในลาเวล่าเขาหลักนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีโซนที่นั่งเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็วิวเนี่ยก็จะเป็นสระน้ำด้วยนะเลิศมากสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะหรูรามาเฮาส์เอ็นดูเวอร์น่ารักอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปทานข้าวกลางวันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะอากาศแบบว่าก็คิดเอาเองแล้วกันทาครีมกันแดดด้วยนะจ๊ะเห็นป้ายมิชลินไหมวันนี้นะคะเชฟจะจัดการเตรียมอาหารให้พวกเราทุกคนจะไม่หลุดคำว่าสวยคือแบบปกติเป็นคนที่ทานเยอะอยู่แล้วค่อนข้างลำบากใจจริงๆเวลาที่แบบทางโรงแรมเตรียมอาหารเยอะๆไว้ให้เราแบบเป็นคนกินน้อยค่ะเวลาจะกิจกรรม of the day ในวันนี้นะคะก็คือไม่มีอะไรเลยคือมีแต่กินแล้วก็ถ่ายรีวิวโรงแรมแล้วก็ถ่ายรีวิวจิวเวลรี่เครื่องประดับเนื้อแล้วก็มีว่ายน้ำนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็คือซันเซ็ตแล้วแล้วก็กำลังจะกินข้าวอีกแล้วงงมากความเป็นเขาหลักอยู่ตรงไหนหรอไม่รู้เลยคือตอนนี้มีแต่รูปกับบิกินี่เยอะมากจริงแต่ก็คือแฮปปี้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาดูวิวได้แบบ get out of Bangkok เลยนะคะอะไรที่แบบแฮปปี้ลิปบีเบอร์วันนี้กับอารีนากรานเดอันนี้นะคะจะเป็นที่ทานข้าวของเราวันนี้ก็คือโมเมนต์โรแมนติกใช้กับเพื่อนไปหมดแล้วเยสเซเยสแต่งงานหมู่ and I say yes we say yes too. อุ้ยน้ำหมอกเลยอ่ะ we say yes too I say yesหมอโอบอกว่าบุญที่สะสมเอาไว้นะคะจะมาในรูปแบบอาหารในรูปแบบบวกก็คือพักก่อนได้ไหมเออตัวเป็นหัวได้เป็นเมียในวันนี้แล้วบทห่วงเมียอุ้ยเข้าใครอยู่นะก็ไม่ลืมที่จะหยิบน้ำพริกคุณนายนามาทานคู่กับอะไรก็อร่อยก็มีห้องอีกหนึ่งชั้นตรงนี้
ก็ตอนที่มากับนาสกูพักโซนนี้แหละมีคนโมโหอ่ะแล้วเขาก็ลงน้ำไปเลยลงน้ำเดินลงน้ำแบบเกี้ยวกาดนานมือน่ะคุณลงด้วยคุณจะไปว่ายน้ำพุดยิดพุดยิดเพราะวันนี้น้องซาร่ามาเราต้องให้เวลาน้องให้ถึงที่สุดมากเลยแม่เป็นไงแบบไม่รู้ว่าแบบเสิร์ฟมาก็มาเท่านี้แล้วเขาเพิ่งมาเสิร์ฟเมื่อกี้แต่ว่าอร่อยทำหกหรอหกก็ทองนี่เพื่อนยิ้มเฉยอยู่แล้วมึงทำอะไรจะกินหรือจะทำงานงานลงทุนใช้ผลิตภัณฑ์อะไรคะไปเว้นง่ามมือวันนี้ใช้อะไรเช็ดคะแน่นอนต้องเป็นซอฟต์นี่อยู่แล้วโอ้โหขายเก่งนะเดี๋ยวนี้ปั้นหน่อยปั้นหน่อยไม่ไหว I gave you the key to unlock my door let's do what we did when we did it before you got the time I got the way let's do what we did whenTake a walk with me, I wanna
take this shit to another degree.